คุณกำลังฟังคิดในใจพอดแคสต์สวัสดีครับอยู่กับคิดในใจพอดแคสต์กันอีกแล้วนะครับอยู่กับผมเหมือนเดิมครับเม่นนะครับเป็นแอดมินเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์นี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีกันไหมครับกลับมาเจอกันในอ p พีนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องที่จะมาพูดกันในหัวข้อวันนี้ครับเป็นเรื่องที่ผมว่าในช่วงชีวิตของหลายๆคนต้องต้องเคยเจอถ้าไม่เคยพูดเองก็ต้องเจอใครสักคนพูดใส่มันเกี่ยวกับคําว่าดีเกินไปครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันพูดขึ้นมาสักพักแล้วฮะก่อนที่ผมจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังจะมาพูดถึงหัวข้อนี้นะฮะว่า ดีเกินไปเนี่ยมันมันคือข้ออ้างของคนหมดใจหรือว่ามันมีอยู่จริงๆก็เป็นที่ถกเถียงกันเหมือนเดิมอะประเด็นนี้นะครับมันมันมีมาช้านานแล้วดูกเก่าไปไหม แต่เราจะพูดถึงคําว่าดีเกินไปก่อนดีเกินไปในในชีวิตแล้วกันในชีวิตในการในการปฏิบัติตัวในการออทำงานในการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวจะลองยกตัวอย่างหน่นะครับว่าการเป็นคนดีที่ในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยมันมันเป็นยังไงนะครับก็คือไม่ได้บอกว่าให้คนอย่าเป็นคนไม่ดีนะฮะแต่ก็เป็นเป็นคนดีในแบบที่ตัวเองไม่เดือดร้อนไม่เป็นพิษภัยต่อตัวเองนะก็ไม่ท็อกซิกกับคนรอบข้างก็แล้วกันนะครับยกตัวอย่างสถานการณ์แรกเช่นเราแบบว่าเฮ้ย เราทิ้งสิ่งที่สําคัญอยู่สิ่งที่เรากําลังทําอยู่เพื่อไปช่วยเหลือคนอื่นทันทีถามว่าเฮ้ยการที่เราเป็นคนชอบช่วยเหลือคนเนี่ยเป็นคนดีเนี่ยมันโอเคไหมมันดีไหมมันดีนะฮะแต่ว่าการที่เราให้ความสาคัญกับคนอื่นก่อน<ม>ก่อนเรื่องหน้าที่ของเราที่เราทําอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็มีทั้งดีและเสียถูกไหมฮะแปลว,ว่าคุณกําลังแบกความรู้สึกที่แบบเฮ้ยคนอื่นก็ต้องอยากช่วยแต่ แต่ตัวเองก็ต้องไม่บกพร่องอ่ะนึกออกไหมครับถ้าเกิดว่าการที่คุณทิ้งหน้าที่ตรงนี้ไปแล้วคุณไปช่วยเขาแต่ว่ากลับมาแล้วคุณมีปัญหาเนี่ยมันก็เป็นผลร้ายกับตัวเองนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการเป็นคนดีเนี่ยคือการที่เราใส่กรอบไปเป็นแบบว่าฉันต้องเป็นอ่ะฉันต้องทํามันตลอดเวลาเพราะว่ากลัวใครจะมองเข้ามาแล้วฉันจะดูเป็นคนไม่ดีนั่นคือเอาง่ายๆว่าถูกกลัวที่จะมองเป็นคนไม่ดีก็เลยต้องทําเป็นคนดี ตลอดเวลามันแทบจะไม่มีเวลาที่จะรีแหละหรือจะเวลาที่จะเป็นพูดคาหยาบเลยอะไรเงี้ยไม่รู้นะอ่ะก็เลยเป็นเป็นเหมือนเป็นความเครียดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับสครับคือการรับผิดชอบความรู้สึกของคนอื่นมากไปยังไงยังไงก็คือเช่นเราไม่ชอบเห็นใครเจ็บปวดเลยเราไม่ชอบให้ใครคิดอย่างงู้นอย่างนี้แต่ตัวเราเนี่ยก็เจ็บเองก็บ่อยครั้งอะไรางี้นะครับเราเป็นคนดีซึ่งดีอย่างที่บอก เราเป็นคนดีได้นะแต่เราต้องไม่ทําให้ตัวเองเจ็บปวดไปด้วยกับการเป็นคนดีของเราเช่นเราเป็นคนกลางในครอบครัวเราแคร์ทั้งแม่และพี่ซึ่งเขาทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยนะฮะมันก็แปลว่าเฮ้ยเราก็จะเครียดแล้วเป็นคนดีต้องอยู่ข้างใครวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ปวดหัวอันต่อมาคือการที่เราเป็นคนดีแล้วเรารู้สึกว่าจะโดนเอาเปรียบได้ง่ายขึ้นเป็นช่องโหว่ให้คนมาเอาเปรียบเช่น เป็นคนดียินดีอาสาก็จะมีคนเอางานมาให้เรามากมายทั้งๆท,ที่ไม่ใช่งานของเราสุดท้ายใครเหนื่อยเราเหนื่อยถ้ามองในมุมดีๆก็แปลว่าเฮ้ยเราได้สกิลเพิ่มแต่ถ้างานที่เราทําอยู่มันมันแทบจะไม่ทันอยู่แล้วเว้ยไปรับคนอื่นมาเพราะว่าเราเป็นคนดีอะเราก็เจ็บปวดนะครับนี่คือตัวอย่างคร่าวๆในการที่มันอยู่ในชีวิตเรารอบตัวเรากลายเป็นคนดี ที่ดีจริงๆกับการเป็นคนดีที่ทําให้ตัวเองเจ็บปวดนะครับซึ่งสิ่งที่สาคัญก็คือการที่เราใช้คําว่าไม่เป็นไรมันไม่ใช่คําพูดของคนดีเสมอไปนะครับเช่นมีคนมาพูดแดกดันคุณแล้วเขาก็พูดว่าเฮ้ยโทษทีมันเรื่องใจคุณบอกว่าไม่เป็นไรบางทีคุณคือคนดีบางทีคุณแค่ใจดีแต่บางครั้งความรู้สึกนั้นมันก็เก็บอยู่ในใจแล้วว่าเฮ้ยคุณถูกทำร้ายด้วยคำพูดการที่คุณ ปฏิเสธว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรบ่อย<ไม> <ña> ๆ,ๆเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนดีเสมอไปมันแปลว่าเราเป็นคนใจดีแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจ็บถึงอรอปะด่าพ่อเราด่าแม่เราล้อเราอย่างเงี้ยเราบอกไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วเราเจ็บอยู่แล้วนะครับแต่ไม่มีใครรู้ไงมีแต่เราที่รู้เพราะงั้นเนี่ยคนที่ซ่อมแซมแผลน,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 นั้นก็คือเราอยู่ดีมันเป็นคนดีแล้วมันได้อะไรมันก็ได้ความดีนั่นแหละแต่ว่ามันก็ได้ความเจ็บในบางครั้งนะครับก <surpr> ็เป็นคนดีให้ทุกคนเป็นคนดีใ<ๆ>ห<ๆ>้ทุกที่แล้วกัน นะไม่ได้เป็นคนดีให้ใครมาลังแกนะครับทําให้ตัวเองเป็นคนดีที่มีสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจแล้วกันพูดอย่างนี้นะครับอ่ะข้าหัวข้อเราต่อครับผมแล้วถ้าเป็นคนดีในเรื่องของความรักเนี่ยมันมีอยู่จริงไหมคําว่าแบบดีเกินไปในชีวิตจริงในแบบนั้นการทํางานนู่นนี่นั่นกับดีเกินไปในการรักใครสักคนเนี่ยมันมีจริงไหมวะมันแบบ เฮ้ยเลิกกันเถอะเธอดีกันไปหรือแบบเฮ้ยขอโทษทีเธอดีกันไปเราไปกันไม่ได้แล้วละผมจะบอกว่ามันมีทั้ง2กรณีทั้ง2กรณีหมายถึงดีเกินไปที่ดีเกินไปจริงๆกับดีเกินไปที่เป็นเพียงข้ออ้างเท่านั้นนะครับดีเกินไปจริงๆมักจะออกมาจากผู้ที่รู้สึกว่าฉันเนี่ยรู้สึกว่าเธอดีเกินไปมันมีทั้งแบบเธอดีจริงๆอ่ะแล้วตัวฉันเนี่ย สินไม่เสมอกันเรียกว่าฉันออกจะเทาๆหน่อยแต่เธอขาวมาเลยนั่นคือดีเกินไปภายใต้คำว่าเข้ากันไม่ได้มีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงแต่พบเจอไม่ได้บ่อยนักนะครับเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะกล้าพูดออกไปนะครับถ้าเลิกกันจริงๆก็เลิกกันเพราะไม่เข้าไม่เข้ากันมากกว่านะทันที่จะบอกว่าเธอดีเกินไปนะครับแล้วดีเกินไปในเรื่องของการที่มีคนอื่น มีอยู่จริงไหมมีอยู่จริงก็ดีกันไปเพาเป็นการปฏิเสธแบบซอฟๆอยากให้เธอไปเจอคนที่ดีกว่าฉันนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างงี้มันก็จะมีคําถามแบบเฮ้ยดีเกินไปแล้วเธอไม่ชอบคนดีนั่งไงวะเธอไม่อยากมีแฟนคนดีเหรอเธอไม่อยากมีครอบครัวหรือหรือใครสักคนที่เธอคบด้วยแล้วเป็นคนดีเหรอดีเกินไปก็ไม่ชอบอีกนั่นแหละมันก็เป็นคําถามนะครับเพราะงั้นเนี่ยการเป็นคนดีไม่ได้ตอบโจทย์ สำหรับคนที่ไม่ได้มองเห็นนะครับมันจะตอบโจทย์สําหรับคนที่มองเห็นว่าเราดีพอนั่นเองนะครับมันก็จะเป็นเหมือนเวลาที่เราได้ยินบ่อยๆนะครับว่าแบบฉันไม่ดีหรือเธอแบบมีคนใหม่ซึ่งเหตุผลจริงๆมันคือคําหลังอ่ะมันคือมีคนใหม่นั่นแหละคนใหม่มันใหม่กว่าการหาข้ออ้างสักอย่างเนี่ยซึ่งการที่เราแบบฮูไม่รู้จะอ้างอะไรวะก็อ้างเป็นว่าเธอเป็นคนดีอ่ะฉันไม่ดีเองมันก็เป็นเรื่อง เอามาอ้างกันบ่อยๆนะในความสัมพันธ์ในความรักนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็มีทั้งสองแบบครับดีเกินไปเพราะรู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมกันจริงเราเข้ากันไม่ได้ภายใต้คําว่าเข้ากันไม่ได้นะครับ mm hmm. ดีเกินไปในกรณีที่แบบว่ามีคนใหม่แล้วแหละแต่ว่าเอาความไม่ดีของเราออกมาสู้ เลยบอกว่าเฮ้ยเธอดีเกินไปเพราะฉันแย่แล้วแหละอ่ะแล้วเราจะทํายังไงครับในเมื่อเราเป็นคนที่ถูกบอกเลิกด้วยคําว่าดีเกินไปแย่แล้วสิครับพี่ครับเราควรจะต้องเป็นคนไม่ดีไหมหรือต้องเป็นคนดีต่อไปที่ผิดหวังตลอดไปอะไรอย่างนี้คําถามนี้เจอบ่อยมากครับก็คือคุณเป็นคนดีดีอยู่แล้วนะครับก็แค่หาคนที่พอดีให้เจอคนที่เข้ากันกับคุณได้นะครับเป็นคนดีไม่ผิดดีเกินไปไม่ผิดแค่ต้องอยู่ให้ถูกที่ บางคนมองว่าคุณมันดีถ้าเหลือเกินดีจริงๆก็เป็นความคิดของฝั่งเขาเนื้อไหมคือเราเป็นคนดีเราไม่ผิดเราก็ต้องเป็นคนดีให้ถูกงงไหมผมพูดผมก็งงแต่เอาจริงๆแล้วผมว่าคุณเข้าใจเป็นคนดีให้ถูกถูกสถานที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะถูกเรื่องถูกราวถูกหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่ว่าโหผ้าขาวมาเลยแม่คุณพ่อคุณ จนแบบอีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองเท่าขึ้นมาเลยทั้งทั้งที่แบบเฮ้ยฉันก็ดีระดับหนึ่งแต่พอเจอเธอฉันเท่าไปเลยว่ะฉันออกจะดำๆเลยทีนี้อะไรอย่างนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยคำว่าสินเสมอกันเนี่ยไม่เกินจริงนะครบคนที่สินเสมอกันไม่ผิดนะครับดีเกินไปไม่ผิดแต่ดีให้ถูกสุดท้ายแล้วมันแล้วจะคุณแหละผมก็แค่เล่าสู่นฟังนะครับเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังมันก็อาจจะถูกบ้างหรือผิดบ้างก็ขออภัย ว่าในหน้าที่นี้เพราะว่าประสบการณ์ของแต่ละคนเรื่องเล่าของแต่ละคนที่ได้รับมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางทีคุณส่งเข้ามาให้ผมอ่านผมก็รู้แค่ที่คุณส่งเข้ามาผมไม่ได้ไปรู้ว่าคุณเริ่มรักกันยังไงคุณจีบกันยังไงคุยกันประโยคไหนบ้างนู่นนี่นั่นไม่รู้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าให้คุณได้เห็นทั้งสองแบบก็แล้วกันนะครับว่าแบบเฮ้ยดีเกินไปมีแบบไหนบ้างแล้วถ้าคุณถูกบอกเลิกด้วยการว่าดีเกินไปต้องทำยังไง นะครับคุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนเลวเพียงเพราะใครบอกว่าคุณดีเกินไปนะครับก็ไม่เป็นไรครับถ้าเขาไม่ต้องการอยากได้แฟนที่ดีคุณก็ไปเป็นแฟนที่ดีให้คนอื่นก็ได้ครับก็ก็ถือว่าเขาปลดปล่อยคุณแล้วกันเดินหน้าต่อทีนี้ครับในฝั่งของคนที่แบบเป็นผู้อยากส่งสารบ้างก็แล้วกันอยากส่งสารว่าอยากเลิกอะเพราะเขาดีกันไปมี2แบบอย่างที่บอก แบบที่คุณมีคนอื่นผมจะไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าเหตุผลมันชัดเจนอยู่แล้วกับแบบอีกแบบหนึ่งก็คือเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเข้ากันไม่ได้อยู่กับเขาแล้วคุณเทาๆขึ้นมาเลยคุณดำๆเลยเขาสว่างเกินอะไรอย่างนี้นะครับสิ่งที่จะบอกก็คือทุกครั้งเวลาเรารักใครสคักคนหรือเวลาคบใครเนี่ยอย่างแรกอะถ้ามีปัญหาไม่อยากให้มองหาทางเลิกครับอยากให้มองหาทางออกนะฮะทางออกก็คือเฮ้ยปรับกันก่อนไหมอะ คุยกันก่อนไหมว่าเฮ้ยเธอปรับกันอย่างนี้ไหมเปลี่ยนกันอย่างนี้ไหมเข้าหากันไหมนะครับมันเป็นเรื่องของปกวติชีวิตคู่ที่ต้องมีแบบคนต่างพ่อต่างแม่ต่างครอบครัวมาเจอกันตรงกลางอะครับมันก็มีกระทบกระทั่งมีเข้ากันได้บ้างไม่ได้บ้างผมอยากให้ลองดูทุกทกท,กทางก่อนก่อนที่จะให้ทางออกสุดท้ายนะั่นคือคําว่าเลิกนียนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มีปัญหาแล้วคุณมองทางออกแรกเลยคือเลิกดีกับไม่เลิกดีเนี่ยจบแล้วนะ เพราะว่าคุณก็คุณก็ไม่ได้จริงจังกับเขาเท่าไหร่นี่เขาคุณมองหาทางเลิกเลยก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็แล้วแต่แม้แต่เรื่องความรักเนี่ยลองหาทางออกเอื่นดูก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ไปโหอ,ออกใจผิดนู่นผิดนี่อะไรมากมายเขาเป็นคนดีเลยนะคุณอยากได้แฟนเป็นคนดีไหมล่ะนะครับหรือคุณรู้สึกว่าตรงไหนที่มันเข้ากันไม่ได้คนดีคุณก็ลองคุยกับเขาดูนะครับไม่จําเป็นต้องไปอยู่ฝ่ายเขาทั้งหมดเขาก็ไม่จําเป็นต้องอยู่ฝ่ายเราทั้งหมด ก็แค่อยู่ตรงกลางได้ไหมล่ะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเฮ้ยปรับแล้วมันดีมันเข้ากันได้จบแต่ถ้ารู้สึกว่าปรับแล้วมันไม่รอดมันไม่ใช่จริงๆก็ค่อยเลือกทางออกสุดท้ายนะครับเอาแล้วครับก็เป็นว่าโห EP นี้จัดเต็มเรื่องการเป็นคนดีนะฮะมันเป็นข้ออ้างหรือว่ามันเป็นเรื่องจริงกันแน่นะครับวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้คําตอบไม่มากก็น้อยนะครับผมก็พยายามรวบรวมข้อมูลมาพูดคุยแล้วก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังก็แล้วกันนะครับว่าเฮ้ยมัน มัมีแบบไหนบ้างควรจะทํายังไงบ้างนะฮะดีไม่ดีอย่างไรก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับผมสามารถติชมกันได้นะครับเสียงดังเสียงเบาหรือการดําเนินรายการเป็นยังไงก็บอกกันได้นะครับฝากพอดแคสของคิดในใจเอาไว้ด้วยนะครับใครที่มีเรื่องราวอื่นๆใดๆนะครับส่งเข้ามาคุยกันได้เสมอครับในอินบ็อกของเพจคิดในใจนะครับแล้วก็จะเอามาพูดคุยกันแบบนี้หรือว่าจะเอามาอ่านออกอากาศแบบนี้นะครับใครที่ติดตามอยู่แล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครที่ เพิ่งเข้ามาฟังเป็นครั้งแรกครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ครอบครัวของคิดในใจของเรานะครับก็ฝากติดตาม EP ที่ผ่าน,านมาแล้วก็ EP ต่อไปในอนาคตด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับผมส่วน